นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยค่ะว่าวันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินสส5รายว่าแจ้งการถือครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ดังนี้ค่ะ 1. นายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์สสประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.กรณีพ้นจากตำแหน่งสสเมื่อวันที่20 มีนาคม 2566ว่าตนเองนั้นมีที่ดินรวมทั้งหมด43แปลงมูลค่า94,146,040 บาทโดยรายการที่6เป็นที่ดินสปก.เลขที่513ตำบลหนองตาแต้มเนื้อที่6ไร่3งาน73ตารางวาแต่ไม่แจ้งมูลค่าและยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งสสเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2566ว่าตนเองนั้นมีที่ดินรวม44แปลงมูลค่า94,769,165 บาทโดยไม่มีการแจ้งรายการที่ดินสปก.เลขที่513ไว้จึงควรตรวจสอบที่ดินสปก.แปลงดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ 2. นายประเสริฐจันทระรวงทองสส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งสส.เมื่อวันที่20 มีนาคม 2566ว่ามีที่ดินพบท5รวม1แปลงมูลค่า 300,000 บาทโดยไปแสดงไว้ในรายการที่9ของรายการสิทธิ์และสัมปทานและยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งสสเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2566ว่ามีที่ดินพบท5รวม1แปลงมูลค่า 300,000 บาทโดยไปแสดงไว้ในรายการที่9ของรายการสิทธิ์และสัมปทานไว้เช่นเดิมจึงควรตรวจสอบที่ดินพบท5แปลงดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ 3. นายสมศักดิ์บุญประชมสส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยรวมพลังยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งสส.เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2566ว่ามีที่ดินรวมทั้งสิ้น35แปลงรวมมูลค่าทั้งหมด 56,490,000 บาทโดยแจ้งรายการที่ดินสปก. 4-01 เลขที่10662ไว้ในลำดับที่27ตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีเนื้อที่1งาน5ตารางวามูลค่า 500,000 บาทจึงควรตรวจสอบที่ดินสปก.แปลงดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ 4. นายสรวีสุภปณิตาสส.ประทุมธานีพรรคก้าวไกลยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งสส.เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2566ว่ามีที่ดินรวม260แปลงรวมมูลค่า 504,537,000 บาทโดยแจ้งรายการที่ดินสปก. 4-01 เลขที่5386ไว้ในลำดับที่258ตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่18ไร่2งาน91ตารางวามูลค่าทั้งสิ้น 740,000 บาทกรณีนี้จึงควรตรวจสอบที่ดินสปก.แปลงดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ 5. นายสำริดแทนทรัพย์สส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งสส.เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2566ว่ามีที่ดินรวมทั้งสิ้น142แปลงรวมมูลค่า 29,725,462 บาทโดยแจ้งรายการที่ดินสปก. 4-01 รวมทั้งสิ้น2แปลงคือเลขที่ 31110 ไว้ในลำดับที่141ตำบลห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนื้อที่1งาน62ตารางวามูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,000 บาทและเลขที่ 31111 ไว้ในลำดับที่142ตำบลห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนื้อที่1งาน48ตารางวามูลค่า 20,000 บาทจึงควรตรวจสอบที่ดินสปก.แปลงดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่นายเรืองไกรกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่นำมาร้องในครั้งนี้มาจากเว็บไซต์ของปปช.ทั้งสิ้นโดยแนบเอกสารบางส่วนไปพร้อมหนังสือแล้วจึงขอให้ปปช.นำข้อมูลรายละเอียดที่สส.ทั้ง5รายแจ้งไว้มาตรวจสอบว่าถือครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ